ีค่ะทุกคนตอนนี้เปิดร้านเรียบร้อยนะคะไปเทสกาแฟแล้วก็ลองชงให้พ่อบ้านชิมแล้วประมาณ9โมงตรงนะคะตอนนี้น้ำแข็งยังไม่มาส่งแล้วก็ลูกค้าก็ยังไม่มีเลยทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแหมพ่อบ้านมีแพลนจะทำโต๊ะเพิ่มอีกแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กกินข้าวเสร็จก็ทำงานแต่เช้าเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากก็พอดีเห็นกระจกของชุดโซฟามันแบบว่าชุดอะไรนะชุดโซฟามันดูแบบว่าไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็เลยอยากจะทำอะไรแต่งเพิ่มให้มันเป็นแบบโต๊ะแล้วก็นั่งดีอย่าทำงานหนักเด
โอเคครับทุกคนวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับผมก็ประกอบขึ้นมาเป็นโต๊ะแล้วเราก็จะเอากระจกใส่ข้างบนเนาะอันนี้ขีดใช้ดินสอขีดรอยไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเสาะร่องทำให้วางกระจกลงไปทำให้พื้นมันแบบว่าสมูทนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะปิดพื้นแล้วด้านในเราจะทำให้สามารถเปิดไฟได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถใส่อะไรเข้าไปข้างในได้นะก็จะดูเป็นโต๊ะที่แบบว่าเท่นะครับผมมีการออกแบบอยู่นิดนึงเนาะขนาดก็กำลังพอดีนั่ง 4-6 คนนะครับผมได้อยู่ก็เดี๋ยวมาทำต่อกันพรุ่งนี้เนาะวันนี้จะต้องไปส่งต้นคิวนะครับแล้วก็ส่งลำไยไปให้แม่กับพี่ชายด้วยก็เลยพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็อาบน้ำแพ็คของแล้วก็ไปส่งของนะครับน้าทำอะไรเพื่อทำน็อกๆอยู่กำลังน็อกเทียนหอมอ่ะอ๋อที่เว็บมันเป็นไอเนี่ยของตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านใช่ๆก็เดี๋ยวเราจะมีนอกจาก Shopee แล้วก็มีลงขายที่น็อกๆด้วยอ๋อก็น่าจะดีนะลองดูโอเคเรียบร้อยครับวันนี้แพ็คลำไยส่งให้แม่แล้วก็พี่ชายนะครับส่วนตัวนู้นก็แพ็คต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วขนาดว่าลำไยต้นเดียวนะครับก็ยังกินไม่หมดอ่ะยังแบ่งให้คนอื่นได้อีกตั้งเยอะแยะเนาะการที่เราไม่ต้องมีต้นผลไม้ที่มันเยอะเกินไปมันก็ดีอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีเยอะเกินไปเนี่ยก็จะเป็นทุกข์อีกเพราะว่าอย่างที่นี่มีมะม่วงเยอะมากนะครับตอนหน้ามะม่วงเนี่ยบ้านไหนก็มีมะม่วงเราจะขายก็ขายไม่ได้เราจะแจกเขาก็ไม่เอานะครับผมก็นั่นแหละอะไรที่เยอะไปก็ไม่ดีเนาะแต่ถ้าเรามีมะม่วงลำไยอะไรอีกส้มโออะไรต่างๆปลูกเองอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะถึงหน้ามันก็จะแจกจ่ายให้ใครก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปส่งของก่อนนะครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้ทำโต๊ะยังไม่เสร็จนะก็ใกล้เสร็จละเหนื่อยมากเลยพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับผมทำต่อให้เสร็จเย็นนี้มีไอ้นี่อะโวคาโดบดชื่อว่าเมนูอะไรนะกัวกาโมลิเมนูอเมริกันเหรอก็แถบเม็กซิกันก็อร่อยนะเป็นเหมือนอะโวคาโดบดแล้วก็เติมพวกเครื่องเทศเข้าไปแล้วก็เครื่องปรุงแบบเกลือหัวหอมกระเทียมอะไรพวกนี้แล้วก็กินกับพวกขนมกรอบๆหรือว่าแคปหมูก็ได้เนี่ยมีหัวหอมด้วยก็ทำไปเรื่อยนะวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวอ่ะลองดูอันนี้เป็นเมนูที่ยังไม่มีชื่อแต่มีส่วนผสมของกัญชาเหรอโชว์ใบตรงนี้เลยโอ้ยโหนี่มีใบด้วยป๊ามันโหโอ้ย
แปลกอ่ะแหมให้ชิมหน่อยมันเหมือนยำอะไรสักอย่างนึงใช่มีรสเผ็ดด้วยจะออกเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวแล้วก็มีสารแหน่แล้วก็มีพริกด้วยมีกลิ่นสมุนไพรกับเผ็ดๆอ่ะมันรู้สึกเหมือนได้กลิ่นต้มยำแต่มันไม่ใช่มันแปลกซ่าๆรวมๆแล้วคิดว่าไงเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าต้องเติมหวานเติมเปรี้ยวอีกรวมๆแล้วยังไม่เวิร์กมันมีเผ็ดโดดไปเผ็ดโดดไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช้พริกอันนี้อันนี้มันพริกอะไรขี้หนูสวนเนี่ยใช่ขี้หนูสวนใช่มันจะเผ็ดโดดอ่ะต้องใช้เป็นพวกพริกชี้ฟ้างี้ป่ะที่แบบถอนลงมาหรือไม่ก็ใส่พริกน้อยกว่านี้อันนี้มาใส่3ลูกโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองอีกแก้วนึงมาอีกแก้วนึง อันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรม็อกเทลอ่ะเป็นม็อกเทลมันต้องมีอีกกว่าขยาวอ่ะเราไม่มีจริงๆมันก็ต้องมีแหละแล้วก็ต้องมีไม้ตำตำด้วยจะได้คล้ายครกอันเล็กๆอ่ะครกน้อยนะบีบแล้วก็ยกของสูงเหมือนเชฟอินเดียกว่าเดิมหรอก็ดีนะที่กินจะแล้วไหนด้วยนิดนึงมิ้นซะเรียกให้มันน่ากินหน่อย มิ้นโอเคครับทุกคนแต่วันนี้ก็ชมอะไรเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะก็ขอปิดบล็อกแค่นี้นะครับค่ำแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนี่แก้ใหม่ใช่ไหมดีขึ้นนะแต่ยังเผ็ดเผ็ดอยู่เผ็ดเลยล่ะเผ็ดโดนเลยเพราะว่าความเผ็ดอ่ะมันเข้ากันนะแต่พริกขี้หนูเนี่ยไม่เข้ามันแรงเกินถ้าเป็นพริกอื่นที่แบบว่าอ่อนกว่านี้น่าจะอร่อยนะโอเคนี่ปักคิดว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคิดว่ามันก็มีหลายรสชาติอ่ะมีเครื่องสมุนไพรมีกัญชาใช่ไหมก็เป็นแบบว่ายำกันโซดาไหม เอ้ายำกันไงเมนูยำก็คือมันได้รสเผ็ดได้รสสมุนไพรมาใส่พวกอะไรนะสารแหน่สารแหน่มิ้นท์แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่ามีเปรี้ยวมีเผ็ดไงมันก็เป็นยำได้ยำกันอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์แนะนำชื่อกันเข้ามาเนาะว่าเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรประกวดเสนอแนะว่าเมนูนี้นะคะควรจะชื่ออะไรดีอันนี้มีส่วนผสมของขอความเห็นดีกว่าถ้าประกวดนี่คือมันต้องมีรางวัลไงโอเค
คได้ถ้างั้นก็เป็นการขอความเห็นแล้วกันนะคะว่าเมนูนี้ควรจะชื่ออะไรดีตอนนี้มีส่วนผสมของสะระแหน่มีพริกมีกัญชาแล้วก็มีมะนาวใช่แล้วจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆงงๆไหมมันต้องมีผงชูรสด้วยป่ะไม่ขนาดนั้นป่ะโอ้ไปละไป